สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชมพู่อรยาบอกชื่อลูกสาวพร้อมเผยที่มาของชื่อออกมาใบ้ชื่อลูกสาวให้แฟนคลับได้ทายกันล่วงหน้าซะแล้วสำหรับนางเอกชื่อดังว่าที่คุณแม่ลูกสามชมพู่อรยาหลังจากก่อนหน้านี้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังตั้งท้องลูกคนที่3ไปแล้วโดยชมพู่อรยาที่มาทำหน้าที่เป็นพิธีกรในรายการสามแซ่บร่วมกับคุณแม่ลูกหนึ่งแอปทักษอรและหนุ่มกันชัยก็ได้ออกมาบอกใบ้พูดถึงชื่อลูกสาวพร้อมบอกว่าชื่อนี้คือพ่อเป็นคนคิดไว้นานแล้วด้วยตั้งแต่ยังไม่ตั้งท้องตั้งแต่เพิ่งมีสายฟ้าพายุเลยเขาคิดของเขาไว้แล้วก็มาขายเราก็โอเคคือชอบซื้อเลยส่วนคำใบ้ของชื่อลูกสาวคือชื่อนี้ก็คิดไม่ถึงอ่ะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไม่บอกความลับสุดยอดถ้าพ่อไม่ปล่อยโป๊ะนะก็นั่นแหละรู้ชื่อกันตอนคลอดเลยงานนี้ทำเอาแฟนคลับแห่เข้ามาทายชื่อลูกสาวของคุณแม่ชมพู่อรยากับพ่อณวิศรุตกันเพียบว่าพาฟ้าโอ๊ยเดาไม่ถูกรอพ่อโป๊ะดีกว่าฮ่าฮ่าอีกท่านบอกว่ารุ้งลาวันอีกท่านบอกว่าน้องนีออนอีกท่านบอกว่าเรนนี่หรือเปล่าอีกท่านบอกว่าสโนว์อีกท่านบอกว่าเมกลาสายฟ้าพายุอีกท่านบอกว่าวินดี้หรือเปล่าอีกท่านบอกว่าเม็ดฝนอีกท่านบอกว่าสายฝนอีกท่านบอกว่ารับขนาดนี้มีจริงรางวัลมั้งคะแม่ชมอีกท่านบอกว่าน้องอัญญาหรือเปล่าอีกท่านบอกว่าเรนโบว์อีกท่านบอกว่าน้องลมโชยอีกท่านบอกว่าสายรุ้งอีกท่านบอกว่าฝนพาอีกท่านบอกว่าสีรุ้งอีกท่านบอกว่าพายุสายฟ้าน้ำหลากอีกท่านบอกว่าน้องสายรุ้งค่ะแน่นอนอีกท่านบอกว่าลูกสาวอาจจะเป็นฟ้าสายพายุสายฟ้าสายอีกท่านบอกว่ายุพาใช่ไหมคะแม่เอาชื่อพี่ชายมารวมกันอีกท่านบอกว่าน้องมาดีหรือน้องมาดีอีกท่านบอกว่าชื่อน้องสายไฟเพราะพ่อน็อตทำเกี่ยวกับเรื่องไฟเป็นต้นก็ไม่รู้ว่าชื่อที่ต่างได้ทายกันมานั้นจะถูกหรือไม่ก็ต้องรอเฉลยจากว่าที่คุณพ่อคุณแม่ลูกสามแล้วล่ะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ